non frida, ma sento in cro, ormai non sete si, ferri a pieno, di su che sieno, onori bravo. Rare ripensi, rare ripensi, mutari. คุณน่ะหมดเวลาแล้วท่านศาสดาจารย์ครับท่านยังไม่ได้จ่ายค่าเหล้าเมื่อครั้งก่อนให้ผมเลยครับขออภัยผมลืมไปแต่ความจริงโรงแรมนี้ให้ความสะดวกแก่ผมมากทีเดียวครับแล้วก็ศิลปินเมืองไทยเราเวลานี้มีแยะเหลือเกินถ้าหากศิลปินเมืองไทยเรามีคนเก่งสักครึ่งหนึ่งของเพลงที่ผมร้องเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะรุ่งเรืองในทางศิลปะอีกมากทีเดียวครับผมลาแล้วครับถ้าผ่านมาผมจะเอามาให้นะครับถ้าผ่านทางนี้ก็จ่ายถ้าไม่ผ่านทางนี้ก็ไม่จ่ายที่นี่โรงแรมสวรรค์ใช่ไหมคะใช่ครับคุณนี่นี่มาจากบางขวางเหรอนี่คุณเอาเหล้ามาให้เรากินก่อนสิคะครับไหนเหล้ามายังได้แล้วครับได้แล้วครับฉันชื่อยุคพอดีแล้วนี่สามีของฉันชื่อมองซางเราเพิ่งแต่งงานกันวันนี้ค่ะแล้วก็มาฮันนีมูนกันที่โรงแรมสวรรค์ของคุณแหมเสียใจครับคุณยุคพอดีและคุณมองซางทำไมครับโรงแรมสวรรค์เต็มหมดไม่วางเลยสักห้องเดียวครับคุณนี่หนีมาจากบางขวางหรือเปล่าทำไม
ล่ามโซ่มาอย่างนั้นคุณแปลกใจนะคะเนี่ยมันเป็นความคิดของคุณพ่อคุณบองซางเขากลัวว่าเราแต่งงานกันแล้วนะฮะดิฉันเนี่ยจะหนีไปหาผัวใหม่นี่เลยดิฉันต้องตกลงตามความต้องการของพ่อมันแปลกแปลกมากผมไม่เคยพบมนุษย์แบบนี้เลยในโลกขอโทษนะครับผมอยากจะถามอะไรสักนิดหน่อยจะได้ไหมครับคุณยุพดีอยากจะทราบอะไรล่ะคะคือเวลาคุณอาบน้ำคุณทำยังไงอาบด้วยกันค่ะแล้วเวลาคุณจะไปห้องนั่นแหละค่ะด้วยกันทั้งนั้นเมาก็เมาด้วยกันเจ็บก็เจ็บด้วยกันจูบก็จูบด้วยกันหายใจก็หายใจด้วยกันดีก็ดีด้วยกันตีก็ตีด้วยกันเข้าคุกก็เข้าคุกด้วยกันจริงไหมคะยอดรักจริงเอาล่ะในเมื่อคุณไม่มีที่พักให้ฉันฉันก็จะได้ไปฮันนีมูนที่อื่นแต่ขอบคุณที่ให้กินเหล้าฟรีไปเถอะหมอสวัสดีค่ะกินเหล้าก็กินฟรีด้วยกันเหนื่อยกันสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มซ้อมกันใหม่อ๋อคุณลุงครับเมื่อวานเนี่ยเขาส่งน้ำส้มแล้วก็โซดามาเท่าไหร่ครับจำไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูก่อนนะเขาว่าเป็นนักเลงงัดข้อแชมเปี้ยนโลกอ่ะThank you.
สิครับผมขอตั้งชื่อให้ใหม่โรงแรมนรกคุณชนะแกหัวเสียนี่น้อยช่วยทีละครั้งบอกพวกดนตรีให้เขาเลิกซ้อมได้เถอะอย่าให้ลูกค้าประจำของเราเขาเดือดร้อนนะนะปั๊บ
ครับคุณนายสวัสดีครับ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 โรงแรมใช่ไหมใช่ครับเอ้ป้ายข้างนอกก็มีบอกอยู่แล้วที่ครับถ้าต้องการห้องค่าเช่าคืนนึงสักเท่าไหร่อ่ะเสียใจครับที่นี่มีอยู่ห้องเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ว่างซะด้วยครับไอห้องเดียวที่คุณว่าไม่ว่างอ่ะราคาสักเท่าไหร่นะเชิญครับเชิญครับคุณลุงเชิญเชิญครับค่าเช่าก็วันละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถึงคุณจะเพิ่มเงินให้ผมอีกสัก 1,000 บาทผมก็ไล่คนเก่าออกไปไม่ได้ถ้าคุณล่ะนอนที่ไหนฮะผมก็นอนบนเตียงของผมสิครับฉันต้องการนอนที่เตียงคุณนั่นแหละฮะถ้าไม่ได้การเท่านั้นละครับคุณจะนอนเตียงของผมแล้วผมจะไปนอนที่ไหนล่ะผมจะนอนได้หรือเตียงของผมอยู่ที่คอกม้าน่ะคอกม้าก็สำหรับม้าอ้าวอย่างนั้นคุณว่าผมเป็นม้าเหรอว่าแต่ห้องที่คุณว่าไม่ว่างอยู่ที่ตรงไหนไม่ได้ครับห้องนั้นน่ะคุณชนะเขาเช่าไว้แล้วนู่นนะครับห้องนั้นแหละแต่คุณจะเข้าไปพักอยู่ในห้องนั้นน่ะไม่ได้ใครบอกว่าไม่ได้คุณครับคุณครับอย่าครับคุณครับอย่าครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ใหม่ครับคุณครับคุณผู้หญิงทำใจเย็นๆไว้ก่อนเถอะครับหากกรุณาช่วยไปลงนามในสมุดพักของโรงแรมซะก่อนแล้วผมจะจัดการให้เรียบร้อยเลยครับลงนามทำไมกันเชิญทางนู้นเถอะครับเชิญทางนู้นเลยครับมันเป็นกฎของโรงแรมครับผู้ที่มาพักที่เนี่ยจะต้องลงนามในสมุดโรงแรมเสียก่อนคุณเขียนเอาเองสิได้ครับคุณชื่ออะไรครับเรียมเรียมอ๋อนางสาวไทยเหรอไม่ใช่นางหรือนางสาวไม่ทราบครับคุณเรียมคุณเรียมมีอะไรอีกล่ะอายุครับ65 25ฉันบอกว่า65เอ้า65ก็65อยากจะเป็นยายแก่ก็ตามใจอาชีพค้าฝิ่นเถื่อนอะไรนะค้าฝิ่นเถื่อนจะให้ผมเขียนลงไปอย่างนั้นน่ะเหรออืมเอ้าโอเค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 โสดหรือสมรสนะอย่าโหน่าสงสารจริงลูกกี่คน12คนทั้งหน้าเลยมีอะไรที่จะต้องถามอีกไหมพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวครับกระเป๋าฉันทำไมไปอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวครับคุณชนะผมเปล่าครับผมเปล่าเดี๋ยวแก่คนนี้ประโยชน์กระเป๋าของคุณออกมาคุณถือสิทธิ์ยังไงถึงได้มาขอออกจากห้องผมอ่ะห้องนี้เป็นห้องของฉันใครบอกผมเลยมาพักอยู่ที่นี่ก่อนคุณนะฉันเป็นสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นฉันจึงมีสิทธิ์มากกว่าสุภาพอื่นอ๋อสุภาพสตรีนะเดี๋ยวคงเห็นหรอก
เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับผมจะจัดการให้เรียบร้อยเถอะครับคุณจะทำยังไงผมคิดว่าจะแบ่งห้องนี้ออกเป็น2ตอนโดยจะหาเตียงมาตั้งไว้ให้2เตียงแล้วผมจะหาม่านมากั้นคุณจะเห็นเป็นไงครับบ้าฉันจะนอนกับผู้ชายบาดถึงคนนี้ได้ยังไงนะอ้อคุณคิดหรือว่าผมน่ะจะยอมให้แม่เบื้อคนนี้นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับผมไม่มีวันสิละอย่าครับคุณชนะอย่าครับที่นี่ไม่ใช่สนามมวยที่นี่โรงแรมสวรรค์ครับโรงแรมสวรรค์โรงแรมนรกไปสิอะไรกันขอบคุณอะไรกันที่นี่โรงแรมสวรรค์นะครับอย่าให้กลายเป็นโรงแรมนรกเลยครับคุณลุงครับคุณชนะคุณผู้หญิงอ่ะเขาแย่งห้องกันผมไม่รู้จะจัดการยังไงล่ะผมมาพักก่อนไม่ใช่เหรอถ้าคุณต้อนรับผมอย่างนี้แล้วก็คราวหน้าผมไม่พักโรงแรมอื่นดีกว่าผมน่ะไม่แคร์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือนางฟ้านางสวรรค์อะไรก็ตามคุณรับรองลูกค้าเก่าของคุณแบบนี้เองเหรออย่าครับอย่าครับอย่าครับอย่าต้องคุณอย่าครับคุณทำใจร้อนผมรับรองว่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างเองครับพอทีพอทีคุณสุภาพบุรุษฉันไม่ต้องการห้องของคุณสุภาพบุรุษอีกแล้วฉันจะนอนบนม้าตัวนู้นก็ได้เชิญคุณสุภาพบุรุษนอนให้สบายเถอะผมเห็นด้วยครับคุณผู้หญิงนอกจากผมแล้วคุณลุงในห้องนี้ไม่มีสุภาพบุรุษคุณผู้หญิงครับผมเสียใจเหลือเกินเพราะคุณนอนเตียงผมไม่ได้อยู่ที่คอกม้าเตียงในคอกม้านั่นแหละมันเหมาะเหลือเกินสำหรับสุภาพดีอย่างคุณไปไปนอนที่นั่นแล้วอย่าได้มายุ่งกับพ่อผมอีกนะเชื่อสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเสือไทยจะไว้ตรงไหนครับเขาบอกว่าอายุ65มีอาชีพฝิ่นเถื่อนทำไมนะทำไมเขาถึงต้องบอกกับผมอย่างนั้นก็ไม่รู้เขาคิดว่าผมเชื่อเหรอหน่อยเมื่อกี้นี่ไอ้ชนะทำท่าจะชกผมมันโกรธว่าแม่ผู้หญิงคนนั้นน่ะโยนกระเป๋ามันออกมานอกห้องไอ้บ้านี่มันรู้หรือเปล่านะว่าผมอ่ะเป็นนักงัดข้อแชมเปี้ยนโลกใช่ไหมมันดูรูปนี่อะไรยังคุณผู้หญิงครับคุณจะรับประทานอะไรมั่งไหมครับขอโจ๊กสักชามก็พอค่ะนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้นะครับลาลาลัม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 กูดีดีโอ้สวัสดีครับเชิญเชิญมิสโฟล่าแหมคุณหายหน้าหายตาเสียนานเชิญครับเชิญครับทางนู้นเปียโนกำลังว่างขอแสดงอะไรให้เฉพาะหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีแขกพิเศษ Thank you คุณผู้หญิงครับวันนี้เรามีโชคดีประเดี๋ยวคุณจะได้ฟังนักร้องฟิลิปปินเอก
คุณผู้หญิงครับจองคุณเสร็จแล้วครับเชิญมารับที่นี่เลยนะครับคุณชนะครับคุณชนะข้าวนาไก่คุณจะรับหรือยังเดี๋ยวผมจะออกไปครับครับไหนฮะหันวางที่ไหนแม่เส
เสียดายมากครับมิสตอร่าคุณเล่นได้ดีมากเชียวแหมเสียใจเหลือเกินที่คุณแสดงได้เป็นเพียงเพลงเดียวเท่านั้นเองอ่ะคุณจะรีบกลับเลยครับจอห์นมาร์ค Goodbye I'll come back soon Oh yes yes yesคุณนี่รูปหล่อดีนะทีแรกดิฉันเป็นทันสังเกตแล้วก็คุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่นะฉันถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่อะไม่ได้ยินเหรอคะอ่านหนังสือคุณยังไม่ง่วงเหรอคะถึงยังไม่ไปนอนบนเตียงอันอ่อนนุ่มของคุณน่ะดิฉันชื่อเลียมค่ะผมไม่ได้ถามคุณแต่ดิฉันขอบอกคุณทราบว่าดิฉันชื่อเลียมคุณล่ะคะชื่ออะไรคะไม่ทราบคุณมีบุหรี่ไหมคะไม่มีคุณไม่สูบบุหรี่คุณสูบกล้องแหมทำให้หน้าตาดูคมคายขึ้นอีกตั้ง 20% น่ะเป็นนักเรียนนอกหรือเปล่าคะเปล่าคุณมาจากกรุงเทพหรือคะขอน้ำเย็นนี้ฉันสักแก้วได้ไหมคะสั่งบอยเอาเองสิแล้วนี่คุณเมื่อไหร่ถึงจะนอนสักทีล่ะนี่บอยบอยเอาน้ำเย็นมาให้ถ้วยหนึ่งหน่อยแน่บอยไม่ได้ยินดิฉันจะหลับได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมีคนรูปหล่ออย่างคุณน่ะมานั่งอยู่ใกล้บอกดิฉันสิคะว่าคุณน่ะชื่ออะไรคะนี่นอนสักทีอย่ามายุ่งกับผมคุณเนี่ยถ้าจะเป็นคนขี้โมโหนะคะแต่ว่าเวลาคุณโมโหดูคุณเก๋แล้วก็น่ารักขึ้นอีกแยะเชียวคุณคงจะเคยพูดอย่างนี้กับผู้ชายทุกคนกันมั้งเปล่าเลยไม่ใช่ทุกคนหรอกค่ะจะพูดกับแต่คุณคนเดียวคุณน่ะไปหาผู้ชายอื่นดีกว่าผมอ่ะไม่ใช่ผู้ชายคุณแน่นะแต่ดิฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าคุณน่ะเป็นผู้ชายของดิฉันขอบคุณอ
ขอยืมหมอนของคุณให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ได้หญิงครับคุณต้องการอะไรหรือเปล่าครับ
ิ้งจีนอีกอะผมจะไม่เคยพบโรงแรมที่ไหนนะเขาจะดิวแซงมาโรงแรมคุณเลยอ๋อโรงแรมนรกถ้าคุณไม่พอใจก็เชิญไปพักโรงแรมอื่นสิครับไปไปแล้วเนี่ยเห็นด้วยเห็นด้วยมือปืนคุณนั่นแหละดิวแซงมากับเพื่อนไปนอนไปนอนสิไปสิไปไม่ยืนอะไรนะไปสิไม่นอนนะวันนี้มีแขกคนสำคัญเข้ามาพักเขาเกิดนอนไม่หลับขึ้นมาซะแล้วเอาไว้วันหลังค่อยซ้อมกันใหม่นะเอาไล่ไล่ขอโทษด้วยนะขอบใจมากขอโทษด้วยนะขอโทษนะครับมันล้างมาใหม่ครับมาใหม่เป็นไรครับในเป้งจะเป็นปลายชกในดำบ้าง
เอาละเริ่มกีฬาชกควายทีไรไอ้โรงแรมสวรรค์ของเรานี่พังหมดทุกทีเฮ้ยเองใช่ไหมวะที่เขาว่าเป็นนักเลงงัดข้อแชมเปี้ยนโลกอะคราวนี้ต้องเอาคืนเอ็งฟิตไหมแข็งเป๊กแน่กินเหล้าเปล่าเมื่อคืนถ้าเทหมดกระเป๋าเลยนะเอ้าโอเคพี่ชายมามามานะถอดเสื้อออกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แชมเปี้ยนเอ้ยคราวนี้เอ็งเซตคะแนนแล้วหมาหรือมันจะสู้ช้างได้วะเอ็งเห็นไหมเห็นไหมเอ็งเห็นไหมกล้ามเนื้อเล็กหนังตะกั่วเนื้อช้างกระดูกต้องแดงด้วย เออนะ
เออนะเดี๋ยวเองรู้แล้วมาเอาคุณเลยข้าเอาอีกได้ไหมมากกว่านี้ก็ได้สวัสดีครับคุณชนะเช้านี้จะดื่มชาหรือกาแฟครับกาแฟแล้วคุณจะต้องการไข่ลวกหรือข้าวต้มครับไข่กี่ใบครับ6หนึ่งหลักเลี้ยวหรอคุณชนะกายเนี่ยแต่ปวดหลังนิดหน่อยท่านะใครกันนะยายเนี่ยไม่ทราบครับเขามาที่นี่บ่อยไหมเป็นครั้งแรกครับแกบอกว่าแกชื่อเรียมนามสกุลก็ไม่มีอายุ65แกมีอาชีพค้าผินเถื่อนเฮ้ออะไรกันค้าผินเถื่อนจริงๆได้ยังไงจริงๆครับแกบอกกับผมเองอ่ะผมยังจดไว้ในทะเบียนแล้วด้วยซ้ำไปหน้าตาแกก็ไม่เลวเลยนะครับคุณชนะหน้าเอ็นดูเอ็นดูแก๊กมากคุณชนะครับคุณต้องอ่อนหวานต่อสุภาพสตรีหน่อยสิครับคุณเห็นหน้าผู้หญิงทีไรก็ต้องแย่เขี้ยวใส่เขาทุกทีแล้วคุณจะหาแฟนได้ยังไงครับนี่พอทีก็อะไรฉันที่ต้องอ่อนหวานกับผู้หญิงคนนี้นี่อย่าโมพูดมากกันเลยนี่ไปเอากาแฟกับชายมาเถอะไปผมมีข่าวไม่ดีครับเขามาอะไรนี่กาแฟก็ไหลที่ใดก็คืออ่ะไอ้เสือดินนี่ร้านรีบชงกาแฟคุณลุงครับครับครับคุณลุงครับฮะคุณลุงจำได้ไหมว่าไอ้เสือดินเนี่ยมันเคยฆ่าอาผมแล้วก็มันเคยเผาหมู่บ้านไอ้เสือดินนี่มันไม่ไว้หน้าใครเลยนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยถึงได้หน้าตาตื่นกันไปหมดเสือครับคุณนายเสือเสือกล้องหรือเสือดาวอ่ะเสือคนครับเสือคนมีสองขาทุกครั้งที่มันมามันต้องฆ่าฆ่าแล้วก็ฆ่าครับเฮ้ยแฟนฉันน่ะได้ยังเว้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณน้อยคุณกลัวไอ้เสือเหมือนกันเหรอผมน่ะไม่กลัวหรอกครับแต่คุณสิควรกลัว
พราะว่าไอ้เสือดินเนี่ยมันไม่ชอบผู้หญิงซะด้วยจริงครับมันไม่ชอบใครทั้งนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยมากเรื่องนะแปลกจังนะที่ในตำบลเนี่ยมีเสือที่เกลียดผู้หญิงทั้งสองคนได้แล้วครับหนึ่งหลักเรียบแปลว่าไข่หกใบอ้อคุณน้อยฉันไปดูที่คลองมาแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำเอ้ยน้องชายไม่มีอะไรหรอกนะกลับบ้านได้แล้วล่ะเฮ้ยจิตมันอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้นี่แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะเอ็งไม่มาหาข้าก็แล้วกันดื่มนอกสักหน่อยไปไงฮะไปต่อครับคุณลุงผมลาเลยครับอ่ะตามใจนี่คุณขอสบู่ก้อนสิคุณไม่กลัวเสือหรอครับคุณจะออกไปอาบน้ำในคลองคนเดียวไม่เป็นไรหรอกฉันมีของป้องกันตัวนี่หรอไปคุยกับคุณวีว่าต้องการไหมคุณจะกรุณาดิฉันสักหน่อยได้ไหมคะกรุณาอะไรกันกรุณาให้ดิฉันขอยืมปืนของคุณไปอาบน้ำด้วยได้ไหมคะในชีวิตของผมน่ะไม่เคยให้ใครเขายืมของอีกสองอย่างคือหนึ่งแปรงสีฟันสองปืนคุณคงคิดสิว่าดิฉันใช้ปืนไม่เป็นอวดแสดงความแม่นปืนยิงขวดเบียร์แตกเก่งมากดิฉันก็ทำได้พนันกันไหมล่ะนี่คุณน้อยคุณน้อยเชิญทางนี้หน่อยสิคุณช่วยเอาขวดเบียร์เปล่าวางไว้ริมโต๊ะนั่นทีฉันจะแสดงฝีมือให้คุณรูปหล่อชมครับเดี๋ยวคุณน้อยคุณมีเงิน100บาทไหม100บาทขอยืมฉันก่อนนะครับครับเรามาพนันกันดีกว่าไหมนี่ของฉัน100บาทของคุณ100บาทฉันจะยิงขวดนั้นให้แตกแต่ถ้าหากว่าฉันยิงผิดเงินนี่เป็นของคุณปืนคุณก็ไม่ต้องให้ตกลงไหมคุณผู้หญิงครับวางตรงไหนครับตรงนี้ฮะนั่นแหละตรงนั้นแหละอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคุณลุงคุณลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปลองฝีมือกันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าครูคุณผู้หญิงครับไม่ใช่พี่มือแน่คุณผู้หญิงแม่นเหลือเกินเก่งมากเก่งมากโ
คนคำมากสินะแล้วมาวางเดิมพันกันใหม่อีกคนละ200บาทแล้วก็ให้คุณนี่แกยิงใหม่ทีไปเอาขวดตั้งใหม่นะครับแหมคุณผู้หญิงแม่นเหลือเกินอีก200อ่ะไปสิลองดอกเบี้ย 100% คุณครับคุณชนะครับวันนี้ผมโชคดีเหลือเกินได้เงินสักตั้ง300บาทนี่ฉันอยากรู้แล้วนะว่าแม่ผู้หญิงคนนี้มันใครกันแน่นะเขาชื่อเรียมนามสกุลก็ไม่มีอายุ65ลูก12อย่าผัวมีอาชีพค้าฝิ่นเถื่อนนี่ไงเจ้าชนะนี่ข้าต้องการห้องแม่เสียใจครับห้องไม่ว่างเลยเรามีห้องอยู่ห้องเดียวเท่านั้นน่ะแต่ก็มีคนอื่นเขาเช่าซะแล้วห้องนี้มีเจ้าของนั่นแหละข้าต้องการนี่ใครๆคงคิดว่าที่เนี่ยเป็นโรงแรมเอราวัณไปซะแล้วเหรออัตโธไอ้นี่แน่แน่เจียนเฝ้าประตูแกนี่เองที่ข้าต้องการพบชื่อชนะใช่ไหมใช่ชนะสีทองชนะสีทองแกเป็นสบู่บัญชีใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นสบู่บัญชีใช่ไหมสบู่บัญชีบริษัทกรีดาไทยสบู่บัญชีบริษัทกรีดาไทยคุณชนะวันนี้วันที่เท่าไหร่30ถ้างั้นพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันที่คุณต้องนำเงินไปจ่ายใช่ไหมเงินอะไรกันผมไม่ทราบคุณอย่าตะวาดสิครับผมไม่ชอบลุกขึ้น
แกตอบคำถามของข้าดีๆข้าจะไม่ทารุณกับแกเลยฟังนะเงินเดือนที่แกต้องจ่ายทุกเดือนมีจำนวนเท่าไหร่อ๋อเสือดินเองเราไม่ได้ชื่อเสือดินเสือดินนั่นแหละข้าชื่อสิทธิ์และนั่นชื่อไอ้ใครสวัสดีครับคุณยนะ ขอให้เข้าใจเราให้ดีด้วยว่าเราเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เสือแต่เราต้องการเงินเท่านั้น เจอสุภาพบุรุษเสือไทยเขาอีกแล้วโอ้ไม่ชอบหน้าเลยพาวะโอ้ไม่ชอบหน้าเลยทั้งหมดให้แกข้ารู้ไหม
ไม่ทราบข้าจะนับ1ถึง3ถ้าหากว่าแกไม่บอกข้าข้าจะไม่สาหัสวันนี้เป็นวันของเองเอาละจะทำอะไรข้าก็เชิญไอ้หนุ่มเนี่ยเสือกพูดมากมัดมันแล้วเอาผ้าอุดปากมันไว้เชือกไม่มีครับเชือกเอาเสื้อของมันน่ะมัดมือไว้ถอดเสื้อถอดเสื้อจะให้ถอดกางเกงอีกก็ได้ไอ้เชียนไปดูในกระเป๋าสิมีอะไรยังไม่เชื่อผู้หญิงดีกว่าเป็นผู้หญิงก็ข้างที่นี่หรือเปล่าไงมีผู้หญิงมาพักที่นี่หรือเปล่าคุณทำไมไม่ดูเองล่ะว่าไอ้นี่จะวอนหาที่ตายซะแล้วผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่ทราบผู้หญิงคนนั้นเป็นใครวันเกิดไหมนี่นี่ว่าไงจะจบไม่จบหญิงคนนั้นอ่ะคือเลี้ยงภรรยาของคุณชนะข้ามันจะยุ่งกันใหญ่สิล่ะ
ขอโทษนะครับคุณนายนายคนนี้แกซนมากผมเลยต้องมัดมันไว้ครับ ชนะคุณชนะผมต้องขอโทษคุณเรียมสามีของคุณฮะดื้อมากถามเท่าไหร่ไม่ยอมตอบผมเลยต้องซ้อมนิดหน่อยเยี่ยมโรงแรมสวรรค์เนี่ยต้องการเงินยังไม่เคยอีกเลยต้องการเงินมากมากภาพบุรุษเสือใจไม่ครับนี่คุณเข้าไปข้างในแล้วอย่าออกมาจนกระทั่งฉันเรียกบอกให้เข้าไปข้างในไม่ดีเนี่ยอย่ามาขู่ฉันเลยฉันไม่กลัวหรอกเสือดินเสือเดินอะเองนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องพูดมากลุกขึ้นและเข้าไปข้างในระวังนะหากว่าแกสองคนเนี่ยคิดหนีแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเลยรีบวิ่งกลับมาแล้วก็เลยลืมปืนทิ้งไว้ที่ริมคลองอ่ะอ้าวเสียใจครับคุณเรียมมีคำสั่งขอคุณใจห้อยผมเถอะครับต้องขังคุณสองคนไว้อ้าวมันอวดดีมันหัวดื้อไม่ยอมบอกไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วครับเรายังมีทางมันฆ่าคุณลุงซะแล้วคุณลุงมาช่วยผมเลยโดนมายิงเอาเวลานี้คุณลุงอยู่ที่ไหนอ่ะพวกมันหามออกไปหลังบ้านแล้วแต่ว่าคุณน่ะไม่ควรเอาปืนผมไปเลยอ่ะมันคงคิดว่าดิฉันน่ะเป็นภรรยาคุณนะคะหน้าขำนะคะอ๋อคุณคงคิดว่ามันหน้าขันเหลือเกินสินะแล้วทำไมคุณบอกกับมันล่ะคะว่าดิฉันน่ะเป็นภรรยาคุณผมบอกเพื่ออะไรเปล่าผมไม่ได้บอกแล้วพวกโจรเอาเงินของคุณไปบ้างหรือเปล่าคะผมไม่มีอะไรจะให้มันมันต้องการอะไรของมันนะคะต้องการอะไรต้องการเงินมากแล้วนี่ทำไงผมถึงจะได้ปืนผมคืนล่ะ
่าเงินก้อนนั้นส่งตรงไปที่โรงงานเราก็คงนั่งเป็นบ้าคอยเสียเวลาเปล่าข้าจะบังคับให้มันบอกเราให้ได้ห้ามใช้ปืนปืนนี่แหละที่ข้าช่วยชีวิตแกไว้ใช่ไหมล่ะคุณสิทธิ์ครับคุณรับปากไว้ว่าจะหางานให้ผมทำในกรุงเทพแต่คุณกลับเอาผมมาเป็นโจรปล้นทรัพย์คนอื่นผมไม่พอใจเลยล่ะครับอ๋อถ้าไม่พอใจก็เชิญสิเชิญไปไหนก็ได้ข้าไม่บังคับแกถ้าไอ้ชนะองคำพูดว่าข้าจะให้มันคลายคอยดูสิไอ้เชียนเอากุญแจห้องให้ข้าออกไปจากห้องนี้คุณต้องการอะไรข้าต้องการพูดกับเมียเองไปออกไปข้างนอกมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้แกพูดเฮ้ยเชียนออกไปฝ้าประตูไปหากว่าใครเข้ามาบอกให้ข้ารู้ก่อนครับแกเป็นเมียชนะใช่ไหมว่ารู้อะไรแม่ก็ต้องรู้แต่ข้าจะบังคับให้แกบอกข้าได้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรจะมาทำคนดีกันแค่ไหนไปไปไปเป็นกับดักผู้ชายได้อย่างวิเศษถึงแม้ว่าผู้ชายจะไม่พูดแต่ผู้หญิงนี่แหละที่จะทำให้ผู้ชายต้องพูดไอ้ไก่
ันจริงยาไอ้กายันยาไอ้กายันมันไส้บุญร้ายแล้วรู้ไหมถ้าคุณเชื่อผมผมอยากจะแนะนำอะไรคุณสักนิดหน่อยเรื่องอะไรเราควรจะปล่อยไอ้บอยคนนั้นเสียเดี๋ยวใครเข้ามาจะสงสัยแล้วมันก็มาได้ผิดอะไรปล่อยมันซะดีกว่าเอ๊ะรับรองได้ครับผมไปอยู่กับมันตลอดเวลาดีเหมือนกันแล้วมันจะได้จัดอาหารให้เรากินเด้งบอกมันบอกให้มันเอาเหล้ากับโซดาวางไว้บนโต๊ะและอาหารด้วยคุณเลี้ยมคุณเลี้ยมมันมารังแกคุณอีกผมจะฆ่ามันไอ้ชนะไปนั่งเก้าอี้ข้าสงสารเองไอ้แชมเปี้ยนโลกเดี๋ยวเราจะได้งัดข้อกันอย่าลืมนะถ้าช่วยแกไว้วันหลังแกต้องช่วยข้ามาช่วยยังไงอ่ะไอ้เชียนเดี๋ยวน้ำมาลาดหัวไอ้ไก่ไปครับเอาละเพื่อนนายเองยืนยันจะข้าสิว่าเงินก้อนนี้จะถึงที่นี่พรุ่งนี้ใช่ไหมใช่เวลาไหนตีสี่จำนวนเท่าไหร่600,000มีตำรวจคุมมาหรือเปล่าไม่มีแล้วมีใครคุมมาคนที่บริษัทที่พูดเนี่ยเป็นความจริงสบายได้เอาละแกสองคนเข้าไปอยู่ในห้องแล้วไม่ได้ออกมาจนกว่าจะเรียกเอาปืนข้ามาโถไอ้บาสซอนดีแต่ใช้ปืนเนี่ยใช้สมองสิบังสิมันบอกอะไรกันมั้ง600,000พรุ่งนี้เช้าตีสี่แม่มาคนเดียวแกเชื่อมันเหรอไอ้พวกนี้ได้เงินแล้วต้องฆ่ามันให้หมดเออไม่จำเป็นนะตำรวจคงคิดว่ามันเป็นแผนการของไอ้เสือดินเฮ้ยเชียนเว้ยเอาอะไรมาดื่มหน่อยเว้ยตอนนี้นะไอ้โจรกำลังคอยเงินถ้ามันได้ไปแล้วเราจะแย่เพราะว่าเพราะมันจะฆ่าเราตายหมดทำยังไงถึงจะหาทางเอาปืนเราคืนมาให้ได้นะดิฉันจะลองดูคุณจะลองยังไงบอกกับมันว่าดิฉันน่ะลืมแปลงไว้ที่คลองแต่มันคงไม่ให้คุณออกไปแน่ละก็ลองดูสิคะแต่คุณไม่กลัวมันหรือไม่เพราะอะไรเพราะว่ามีคุณอยู่ใกล้คุณนี่เป็นใครกันนะก็เป็นภรรยาคุณไงล่ะคะพอที
ทำไมนะผู้หญิงอย่างคุณน่ะถึงก็ต้องมาทำอะไรอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างนี้นะข้าฝิ่นเถื่อนเอาอีกแล้วนี่ไงข้าฝิ่นเถื่อนคุณชื่ออะไรคะชนะสีทองเป็นไงเพราะไหมเมื่อคืนเนี้ยทำแอคไม่ยอมบอกแต่วันเนี้ยทำไมช่วยดิฉันไว้จากพวกโจรแล้วคะก็เพราะว่าคุณเป็นภรรยาของผมสิพอเป็นไงปวดเลยนิดหน่อยฮะแม่เขียวไปหมดตัวเลยมาผมจะนวดให้อุ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวอุ้ยคุณเรียมผมขอถามอะไรคุณสักหน่อยได้ไหมอะไรคะผมขอหอมที่แก้มคุณสักหน่อยได้ไหมครับคุณจะลองบางทีฉันจะอนุญาตที่นี่ก็ได้ค่ะบางทีนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคุณอนุญาตเลยครับตายตายตายจริงจ้ะเมื่อคืนนี้เองอะสองคนเนี่ยทะเลาะกันยิงกันแต่ดูสิพาเดียวเดียวเท่านั้นอะจูบกันซะแหละเออโลกแล้วนะโลกมันช่างแปลกประหลาดซะเหลือเกินคุณเรียมครับนี่ครับถุงเท้าของคุณผมได้รับอิสระภาพแล้วสองคนนี้ออกมาได้ในห้างต้องการคุยกับคุณหน่อยเฮ้ยว่าไงว่าใครตรงนี้เองข้าก็จะได้เป็นเศรษฐีแล้วนี่เว้ยข้ามาคอยไว้ใจมันคุณชนะมาเชิญเชิญเชิญนั่งนี่มากินข้าวด้วยเฮ้ยบอยจับทหารสองที่เว้ยเชิญเป็นกลัวหน้านั่งนั่งนั่งไม่รับสุราคนดีผมไม่ใช่บอยนี่แม่ไว้กุลีเปียกผมไปคนดีมองอะไรวะเอ็งต้องการต่อยกับใครเหรอดิฉันคิดว่าเราไปนั่งที่โต๊ะอื่นดีกว่าไม่ต้องหรอกฮะให้ไกลพอทีไปเอ็งชอบหาเรื่องเลยนี่วะข้าไม่ชอบหน้ามันไม่จุนพัสดีก่อนอาจุนบ่อต่อไอ้จวยอีเจอเนี่ยไอ้เชื่อสูงอุเชงเอาสูงอาจุนบ่อต่อ
อีคือนครสวรรค์น่ะหาสึงแจ๊ดอีกตั้งไงว่าไม่ใจอ่ะยายเซมพูดอะไรทำไมวะรู้สึกว่าเอาเงินมาฝากเฮ้บอยไอ้บอยมาเนี่ยผมไม่ใช่บอยเฮ้ยรู้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้จะซิมอะไรฝากอะไรวะห่อครับห่อครับห่ออะไรเอาไม้ผัดห่อนี้ไม่ใช่ของผมแหละครับห่อนี้มีอะไร6,000ครับ6,000บาทยายซิมแกบอกว่าไอ้เสือดินน่ะอยู่ที่หมู่บ้านแล้วครับแกขอให้ช่วยเก็บห่อเงินเนี่ยไว้ให้แกด้วยใช่ๆเสือดินเฮ้ยเอาเงินนั่นไหมครับคุณคงจะไม่คิดปล้นเงินยายแก่นี่แน่ๆเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าคุณก็จะได้เงินมากกว่านี้อีกเยอะแยะเอ็งไม่ต้องเสือกแกไปนี่ไว้แล้วคืนให้ยายชิ้นไปเมื่อไอ้เสือดินมันตายแล้วเอาไปน้อยน่ะผลใจเพราะผมไม่ต้องการเก็บเงินห่อนี้ไว้หรอกครับทำไมเพราะผมยังไม่อยากตายโอเคงั้นข้าเก็บไว้เองในห่อนั้นข้ามีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งไม่มีใครมีสิทธิ์ในห่อเนี่ยเราเคยสัญญากันว่าเราจะแบ่งกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องพูดมากเงินห่อนี่ไม่แบ่งข้าต้องการห่อนั้นไม่ได้เฮ้ยเองไปที่อื่นชนะเข้าไปในห้องข้าต้องการจะพูดไกลๆเพื่อนข้าสองต่อสองข้าต้องการเงินห่อนั้นเอ็งจะให้ข้าหรือไม่ถ้าข้าไม่ให้เอ็งจะทำไมถ้าเอ็งไม่ให้ข้าข้าจะฆ่าเอ็งเอ็งจะฆ่าเพื่อนเพราะเงินเพียง 6,000 บาทเท่านั้นเองไม่ใช่คืนข้าเอาละถ้าเองต้องการข้าก็จะให้Thank you.
คนเนี่ยเอาไอ้บ้านี่ไปไว้ที่มุมห้องนอนแล้วก็มาเก็บของบนโต๊ะนี่ไปให้หมดคืนให้ยิ้มไปถ้าเผื่อว่าแกมาที่นี่เข้าไปสุภาพบุรุษเสือดีนี่ใครอนุญาตให้แกทั้งคนนี่ออกมาเนี่ยดิฉันลืมแปรงสีฟันกับสบู่ไว้ที่คลองค่ะอยากจะไปเอามาไม่ลูกไม้อะไรหรือเปล่าไปไม่ถึง1นาทีค่ะคุณรักผัวของคุณไหมรักมากค่ะคุณต้องกลับมาก่อน1นาทีถ้าหากว่าคุณกลับมาช้าไปผัวของคุณที่คุณรักมากจะต้องถูกยิงตายตกลงตกลงค่ะเฮ้ยเชียนปล่อยไอ้นี่ไปข้างนอกได้พอไอ้นี่ออกไปได้แล้วก็แกตั้งต้นนับ1ถึง20ดังๆสองสามสี่คุณไม่ยอมเอาเงิน 6,000 ไม่ใช่แก่แต่ว่าคุณต้องการปล้นเงินเข้ามาก่อนทุกเย็นถ้าไม่ชอบอะเงินน้อยๆก็ชอบมากๆจะได้เงินก่อนสักทีมยากแสนยากสิบเอ็ดน้อยแน่สิบสองอ๋อนี่เองสอนข้าเหรอสิบสามข้าไม่ต้องการฟังเทศเว้ยสิบสี่ไปเข้าไปห้องพอยิงหัวเสียอยู่6 17 18 20 21 22รู้สึกครับอะไรวะผมรู้สึกสงสัยครับสงสัยอะไรเห็นเงาคนชัดๆและประเดี๋ยวก็หายไปแล้วฉันคิดว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันฆ่าคุณซะแล้วฉันใจหายหมดเลยเป็นห่วงผมมากเลยครับคุณเลียมค่ะเป็นห่วงมากแล้วปืนล่ะคุณได้มาหรือยังคุณเลียมคุณเลียมเป็นไรกันเนี่ยเป็นลมไปซะแล้วผมเห็นอย่างแน่ๆไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
หน่อยคุณเรียนไปรอฉันนะเรียนเรียนจ๋าเอาอีกแล้วเอาเปรียบเกินไปซะแล้วล่ะคุณชนะคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยดิรอบจู่ผู้หญิงเวลาที่เขาเป็นลมนี่ครับอย่าดมโทษนะครับคุณชนะจะบอกอะไรให้คุณลุงหนีไปได้แล้วเหรอครับคุณรู้ได้ไงผมไปดูที่คอกมาคุณลุงก็ไม่อยู่ได้ไหมยังได้ไหมยังไปไปผมไปก่อนเถอะเดี๋ยวพวกนี้มันได้ยินยังไม่หายเป็นลมอีกหรือครับยังค่ะรู้สึกดีขึ้นมากไหมครับดีขึ้นมากค่ะไอ้เสือดินไอ้เสือดินมันอาจจะเป็นไอ้เสือดินก็ได้มันคงรู้ถ้าไม่งั้นมันจะมาที่นี่ทำไมบอกผมเลยนะว่าคุณน่ะเป็นใครเลียมค่ะรู้แล้วว่าชื่อเลียมแต่อยากรู้ว่าคุณน่ะมาทำอะไรอยู่ที่นี่ข้าฟินเถื่อนค่ะคืนพูดกับคนบ้าเห็นจะเสียเวลาเปล่าแน่คุณโกรธหรือคะเวลาคุณโกรธน่ะคุณหล่อเลือเกินค่ะฟังข้าให้ดีคราวนี้เหตุการณ์รู้สึกไม่ค่อยจะดีข้าไม่ต้องการใช้ปืนหรอกนอกจากจำเป็นเรื้อเกินจำไว้นะเอ็งต้องไม่ขัดขวางเกะกะต่อการดำเนินการของข้าคืนนี้ทุกคนไปนอนที่ห้องใหญ่นั่นรวมทั้งเองสองคนด้วยเข้าใจThank you.
้ปืนแล้วเกินไอ้กลายลมแรงจริงฮะน้าน้าเปิดไฟหน่อยดิไรมืดเหลือเกินนั่งลงปืนนี่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจำข้าได้ไหมได้ครั้งหนึ่งเองเคยช่วยชีวิตเขาไว้แค่ยังจำได้อยู่เฉยๆอย่าเพิ่งเอาปืนออกมาเป็นเด็ดขาดคอยดูเหตุการณ์ไปก่อนใครสหายที่รักแล้วทำไมไปยิงซะพักหลังนี่ในห้างในห้างเล่ากันหน่อยหลายถ้วยนะหักหลังยังไงก็เงินน่ะยังมาไม่ถึงเลยเงินอะไรกฤษดาไทยชื่อผมรู้จักทุกคนที่กีดาไทยมันเมียสวยดี ผมไม่เคยทราบเลยว่าคุณมีเมียแล้วนะมีลูกกี่คนแล้วชนะเชิญดื่มเหล้านะนั่งเลยไม่ขอบคุณเชิญตามสบายครับเชิญถ้าต้องการเงินก้อนนี้เช่นเดียวกับเองมาที่นี่ก่อนก็ถูกแต่ว่าปืนเองหมดลูกแล้วเนี่ยไอ้กายเสื้อดินมันยังมีพวกมาอยู่ข้างนอกเราใช้ปืนเรายังไม่ได้ดินเรามาสู้กันโดยไม่ต้องใช้ปืนดีกว่าใครชนะใครอยู่ใครแพ้ใครถอยแต่ว่าก็เป็นคนอ่อนแอว่าไม่แข็งแรงเหมือนเองแต่ว่าถ้าขัดจะสู้ก็ต้องสู้ด้วยปืนว่ะอ๋อเสือ
แต่ไม่มีเขี้ยวยังมีลายไว้ดุเวลาหิวเท่านั้นคุณชนะครับผมขอรบกวนอีกสักครั้งนะครับไกลเขาอยากได้เงิน 600,000 ผมก็อยากจะได้เงิน 600,000 เราควรจะทำยังไงดีมันไม่ใช่เรื่องของผมถ้างั้นผมปรึกษาในห้างดีกว่าในห้างฮะเชิญนี่หน่อยครับผมได้ยินหมดนั่นแหละครับผมคิดว่าพวกคุณน่ะควรจะฆ่ากันให้ตายโหงโดยเร็วที่สุดได้ยิ่งดีผมลำคาญเหลือทนแหละเฮ้ยกายใครงี้ดีไหมวะเราจะใช้โยนหัวโยนก้อยกันถ้าผมชนะผมก็ยิงมันก่อนถ้ามันชนะมันก็ยิงผมก่อนปืนก็บอกเนี่ยเราจะใส่ลูกปืนไว้เพียงลูกเดียวแล้วก็ผ้าคลุมไว้ไม่มีใครเห็นนะฮะว่าลูกปืนเนี่ยมันอยู่ช่องไหนคุณชนะคุณจะเป็นกรรมการแล้วก็หมุนลูกโม่นี่โดยไม่ต้องมองเมื่อคุณหมุนลูกโม่เสร็จแล้วคุณก็เอาปืนที่มีผ้าคลุมเนี่ยส่งให้มันยิงผมถ้าปืนไม่ระเบิดต่อไปผมก็ยิงมันบ้างถ้าลูกปืนระเบิดมันก็ตายห่าเออถ้าไม่ระเบิดมันก็ยิงผมเข้าใจไหมคุณชนะง่ายนิดเดียวไม่ผมก็มันอ๋อเรื่องเล็กไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยเองตกลงได้ไหม ไม่ขัดข้องถ้างั้นลงมือกันได้ก่อนจะยิงกันผมขอให้คุณเลียมหลบอยู่ในห้องซะก่อนได้เชิญคุณชนะค่ะขอให้คุณอยู่กับดิฉันเถอะค่ะดิฉันกลัวเหลือเกินทำไมคุณถึงขี้ขลาดอย่างนี้ผู้ค้าฝิ่นเถื่อนก็ต้องเปล่าค่ะดิฉันยังไม่เคยเห็นฝิ่นในชีวิตของดิฉันเลยค่ะ แม่ค้าฝิ่นเถื่อนยิงปืนก็แม่นแล้วยังกลัวอะไรอีกฮะแม่นแม่นก็แต่ขวดเบียร์เท่านั้นแหละค่ะเอาเถอะเวลาเรามีน้อยมากแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องออกไปข้างนอกไม่งั้นพวกมันจะเข้ามาในนี้ขอให้คุณทำใจเย็นๆไว้ก่อนนะผมไปก่อนนะก้อยคุณชนะตามที่ผมบอกคุณไว้นะในปืนเนี่ยต้องมีลูกปืนเหลือเพียงลูกเดียวคุณชนะขอภาชนะปืนอ
ขอให้คุณหมุนลูกโม่ซ้ำอีกหลายๆครั้งพอคุณส่งปืนให้ผมแล้วก็เริ่มนับ1 2 3พอถึง3ผมก็ยิงไอ้กายดื่มเหล้ามากๆหน่อยไว้ช่วยระงับเส้นประสาทไงแล้วก็เตรียมนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วได้แล้วนะครับคุณกายว่าไงพร้อมที่จะตายห่าได้แล้วหรือยังครับผมพร้อมแล้วครับ1 2 3เสือดินเอ็งโชคไม่ดีเสียแล้วเอ็งตายหาให้มันเถอะจริงไอ้กลายข้าไม่มีโชควะถึงตายเองละไอ้คุณชนะส่งปืนให้ไอ้กลายทีดื่มเหล้ามากๆหน่อยไอ้ดินช่วยระงับประสาทแล้วก็นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้บ้างนะครับพ่อเสือดินว่ายังไงเจ้าดินเอ็งพร้อมที่จะตายหาหรือยังเสือดินเสือน้ำเสือลมเสือไฟหีบศพของเอ็งพร้อมแล้วข้าวันเนี้ยจะเป็นเศรษฐีละแต่เองอ่ะจะต้องเป็นผีแน่นอนเรียบร้อยหนึ่งสองสามนรกวานพอทนได้พอผมได้ที่ขอมาไม่เห็นคุณลุงว่าดาวเอาว่าคุณลุงคงพาพวกตำรวจมาที่นี่คุณลุงครับคุณลุงพักผ่อนที่ก่อนเถอะดีมากครับลุงเองก็รู้สึกเสียเต้นเป็นไงบ้างครับคุณลุงพอส
สวัสดีครับผมยินดีมากครับที่คุณปลอดภัยครับทุกอย่างที่บริษัทเรียบร้อยยังไม่ทราบครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับคุณชนะคราวนี้โรงงานฝนของเราโชคร้ายเหลือเกินแต่คราวหน้าผมรับรองว่าคงจะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับผมเสียใจด้วยครับที่คุณลุงได้รับบาดเจ็บเพราะเงินของบริษัทแต่ผมไม่ทราบว่าจะตอบแทนคุณลุงยังไงดีโอ้เอาละครับคราวหน้าแล้วก็ทุกคราวขอให้คุณมาอุดหนุนโรงแรมนรกเอ้ยโรงแรมสวรรค์ของเราเสมอๆก็แล้วกันครับครับครับได้ครับเชิญลุงพักผ่อนก่อนนะฮะครับขอบคุณครับเชิญเอาสามศพไปที่ก่อนและทีหลังมารับไอ้เสือกายไปโรงพักมัดไว้ที่เสานั่นผมแปลกมากไม่ทราบว่าทำไมเงินยังไม่มาถึงที่นี่มีตัวเลขมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ่ะเงินส่งมาถึงแล้วป่านนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครมาส่งเลยโทรเลขบอกว่าส่งมากับนายเรียมผมก็ไม่รู้จักนายเรียมอาจจะเป็นพนักงานคนใหม่ก็ได้เรียมนายเรียมหรือนางสาวเรียมคุณเรียมฮะคุณเรียมเชิญทางนี้หน่อยครับว่ายังไงคะคุณชนะคุณเอาเงินของกรีนาไทยมาที่นี่หรือเปล่าเอามาค่ะเอามาเท่าไหร่600,000 บาทค่ะแล้วเงินน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ใต้เก้าอี้ที่ดิฉันนั่งนี่แหละค่ะป๋าไปนี่เหรอใช่ค่ะนี่ค่ะกุญแจคุณวงเห็นจะเรียบร้อยแล้วโอ้โห600,000 บาทเอ๊ะนี่กระเป๋าคุณเรียมนี่ถูกแล้วคุณเรียมเป็นคนนำเงินนี่มาหกหมื่นหกแสนหกล้านผมไม่อยากจะได้บางวันนะ6 บาทผมก็ยังไม่มีเลยดีแล้วครับคุณวงเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณจัดการคุมเงินนี่ไปได้เลยครับแล้วก็ช่วยนำกระเป๋าเดินทางผมกับของเรียมที่อยู่ในห้องนู้นไปด้วยนะครับครับไอ้พวกนี้แหละครับมันคิดว่ามันจะมาเล่นงานผมก็เลยเล่นงานมันซะก่อนเนี่ยนี่มันตายหมดทั้งนั้นละเนี่ย ดีมากดีมากน้องชายในตำบลนี้คงจะไม่มีใครกล้าหาญเท่ากับคุณ ผมจะรายงานไปกรุงเทพทันทีเดี๋ยวผมจะส่งตำรวจมารับตัวเจ้านี่ไปในระหว่างนี้ขอให้คุณควบคุมตัวไว้ให้ดีลาแล้วครับครับครับเชิญครับโกรธดิฉันเหรอคะคุณชนะคุณเป็นอะไรไปอ่ะผมจะโกรธคุณได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นลูกสาวนายของผมลูกสาวนายแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเราด้วยล่ะเกี่ยวสิครับผมเป็นคนจนเป็นเพียงสมุดบัญชีของบริษัทที่ต้องวิ่งเต้นตามโรงแรมเพื่อรักษาเงินที่ไม่ได้เป็นของผมเลยชนะคุณอย่าคิดอะไรให้มากไปเลยคิดซะว่าดิฉันน่ะยังเป็นแม่ค้าฝิ่นเถื่อนอยู่ก็แล้วกันนั่นน่ะสิครับผมก็อยากให้คุณเป็นแม่ค้าฝิ่นเถื่อนมากกว่าเป็นลูกสาวในห้างทำไมเพราะอะไรล่ะแม่ค้าฝิ่นน่ะผมแต่งงานได้แต่ลูกสาวในห้างบอกว่าไม่ได้คุณอย่าทำให้ฉัน
เดี๋ยวนี้ไปแต่งงานกันบอยบอยบอยขอเหล้ากินหน่อยได้ได้ครับแล้วก็